สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจ Money Six Pack จัดการเงินให้ฟิตเพื่อพิชิตความสำเร็จนะฮะมีหลายๆคนที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกิจกับผมเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนที่ผิดพลาดนะครับวันนี้ได้คุยกับหลายๆคนเนี่ยมันได้ทำให้ผมเนี่ยได้ตกผลึกบางสิ่งบางอย่างแล้วคิดว่าผมน่าจะออกมาแบ่งปันเรื่องนี้ด้วยเพื่อหลายๆคนนะครับที่ตกอยู่ในวังวนการทำธุรกิจที่ผิดพลาดผมบอกก่อนเลยนะเรื่องที่ผมเล่าวันนี้ถ้าเกิดคุณตามผมอยู่คุณอาจจะไม่เคยฟังมาก่อนเพราะผมพูดถึงน้อยมากๆเลยเหมือนเป็นช่วงเวลาสั้นๆของชีวิตผมเนี่ยที่ทำธุรกิจผิดพลาดนะครับเป็นช่วงรอยต่อระหว่างที่ผมกำลังจะปิดร้านโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วผมเองเนี่ยก็มีการตัดสินใจครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งที่ผิดพลาดก่อนจะต้องออกมาขายของตามตลาดนัดธุรกิจนั้นเนี่ยคือการทำเคลือบมือถือเพื่อกันน้ำครับใครเคยได้ยินอันนี้มั้ยผมไม่รู้คุณเคยได้ยินหรือเปล่านะสมัยก่อนมือถือจะไม่กันน้ำถูกไหมจะทำให้มือถือเนี่ยลงน้ำไม่เป็นไรเนี่ยจะมีการฉีดสารนาโนนะครับฉีดสารนาโนเพื่อให้คลุมแล้วก็หุ้มเมนบอร์ดนะครับผมเลยทำร้านที่เคลือบสารกันน้ำเนี่ยชื่อว่า Storm Shadow นะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับผมกำลังที่แบบว่ากำลังจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจของในตัวเองอะเนาะนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขธุรกิจโทรศัพท์มือถือได้ผมก็มองช่องทางอื่นว่าเฮ้ยผมจะทำธุรกิจอะไรดีแล้วสิ่งที่ผมเจอตอนนั้นแล้วคิดว่ามันใหม่มากๆสำหรับเมืองไทยเนี่ยนะครับก็คือการเคลือบมือถือให้สามารถกันน้ำได้นะครับผมเนี่ยศึกษาเรื่องนั้นเนี่ยมาประมาณ3เดือนอ่านภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยออกแต่คิดว่านั่นคือสิ่งนึงที่จะทำให้ผมเนี่ยสามารถมีช่องทางใหม่ตลาดใหม่เพื่อที่จะได้เอาสิ่งนี้นะครับมาให้บริการมาเปิดให้บริการในประเทศไทยอ่ะเครื่องนี้ต้องนำเข้าจากอเมริกาด้วยทำวิธีการต่างๆนะครับในการที่จะนำเข้าเครื่องเคลือบมือถือให้เข้ามาในเมืองไทยได้ปรึกษาหลายคนมากทำหลายตลบมากจนสุดท้ายก็สามารถเอาเครื่องนั้นมาที่ประเทศเราได้แล้วก็เริ่มวางแผนมาร์เก็ตติ้งอย่างคนที่ไม่เคยทำแมสนะครับทำแมสในที่นี้คือทำแบบเปิดตัวแบบใหญ่ๆเลยผมไม่เคยมาก่อนและตอนนั้นเนี่ยเงินทุนเหลือน้อยมากอีกเครื่องนี้นะครับซื้อมาเกือบ3ล้านบาทซื้อมาเกือบ3ล้านบาทนะครับตอนนั้นเนี่ยคือไม่ได้รู้เรื่องเลยว่ามันดีหรือไม่ดีหรือตลาดเป็นยังไงไม่รู้เรื่องเลยเชื่อว่ามันน่าจะทำได้ซื้อมาเกือบ3ล้านบาทเอาเงินทุนก้อนสุดท้ายของผมโดยการเอาทุกอย่างที่มีนะครับไปกู้หนี้ช็อตสุดท้ายมาเพราะหวังว่าธุรกิจนี้จะเป็นธุรกิจที่สามารถทำให้เราลืมตาอ้าปากได้ผมไปเปิดตัวครั้งแรกที่งานคอมมาร์ดนะครับเชื่อไหมครับว่าผมทำธุรกิจนี้อย่างตั้งใจมากๆสุดท้ายก็ล้มเหลวอยู่ดีผมนั่งโทษตัวเองอยู่เป็นเดือนๆนะครับบอกเฮ้ยมึงเจ๊งกับมือถือก็แย่พอแล้วยังเจ๊งกับการทำธุรกิจใหม่โดยที่ไม่มีข้อมูลอีกตอนนั้นอีโก้ในตัวผมแบบค่อยๆลดลงแทบจะไม่เหลือผมจะบอกว่าวันนั้นมันช่วงนั้นมันเหมือนฝันร้ายของผมนะที่ผมทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จทำอะไรก็รู้สึกติดขัดไปหมดทำอะไรก็รู้สึกพังไปหมดจนต้องตัดสินใจนะครับปิดร้านมือถือแล้วก็มาขายฟิล์มกันลอยอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังวันนี้นะครับผมได้ยินคนหนึ่งนะครับเขามาเล่าให้ฟังว่าเขามีปัญหาเรื่องการซื้อคอนโดแบบการลงทุนผิดอะแล้วก็เป็นหนี้แบบเป็น10ล้านเลยนะครับแล้วก็ทุกวันนี้เขาไม่มีเงินกินใช้อ่ะนะครับต้องเอาเงินมาจ่ายหนี้ผ่อนหนี้นะครับคือพูดตรงคือโดนหลอกอ่ะเอาง่ายๆนะครับแล้วเขาก็แบบเป็นหนี้หนักมากอ่ะหลัก10ล้านอะไรเงี้ยนะผมได้ยินเขาพูดอย่างนั้นนะผมว่าเออมันทำให้ผมสะท้อนถึงตัวเองแล้วก็เรารู้สึกว่าเฮ้ยแล้วเราก้าวข้ามผ่านจุดนั้นมาได้ยังไงวะทั้งที่ตอนนั้นก็ล้มแล้วล้มอีกอ่ะเข้าใจป่ะล้มแบบล้มแล้วล้มอีกติดหนี้แล้วติดหนี้อีกแย่แล้วแย่อีกอ่ะนะฮะสิ่งแรกที่ผมทำหลังจากที่รู้ตัวเองว่าเราทำธุรกิจผิดพลาดคือการยอมรับและให้อภัยตัวเองที่ตัดสินใจผิดครับคุณเชื่อไหมครับว่าผมเบรกดาวรู้สึกแย่กับตัวเองอ่ะนะครับน่าจะประมาณ2เดือนเต็มๆอ่ะผมแย่กับตัวเองโดยที่แบบเฮ้ยทำไมกูโง่อย่างนี้วะทำไมกูทำอะไรที่เคยล้มเหลวทำไมช่วงนี้มันทำอะไรล้มเหลวพังไปหมดทุกอย่างไงวะเฮ้ยกูเป็นหนี้อีกก้อนแล้วนะเว้ยคือตอนนั้นแบบรู้สึกแย่มากๆอ่ะนะครับ
ผมขอบคุณตัวเองตอนนั้นตรงที่ว่าผมจับได้ผมจับตัวเองได้ว่าผมอยากตายอ่ะจริงตอนนั้นผมจับตัวเองได้ผมอยากตายผมอยู่ในบ้านผมอยู่ในห้องปิดประตูไม่คุยกับใครมีความรู้สึกว่าเราอยากตายมากๆอ่ะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยกูจะอยู่ทำไมวะแล้วนี่ตั้งขนาดนี้กูจะใช้ไหวได้ไงวะมันมีแต่คำพวกนี้อยู่ในหัวผมตลอดเวลาแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นไม่มีความเป็นไปได้ในชีวิตเหลืออยู่เลยครับผมไม่รู้ว่าใครเคยเป็นเปล่านะแต่มันหดหู่มากอ่ะไม่มีที่ระบายไม่รู้จะคุยกับใครบอกพนักงานบอกลูกน้องก็ไม่ได้เดี๋ยวน้องขวัญลูกน้องก็ขวัญเสียไม่กล้าบอกแม่เพราะว่าเดี๋ยวแม่ก็เป็นห่วงเราอีกนะคือตอนนั้นแบบรู้สึกตัวเองไม่มีแบบไม่มีใครอยู่ข้างๆอ่ะชีวิตแบบดำดิ่งมากอ่ะตัดสินใจผิดนะครับโคตรโชคดีครับวันนั้นเนี่ยผมจับตัวเองได้จับตัวเองได้ว่าเฮ้ยเป้ตกลงแล้วเนี่ยการที่มึงตายฆ่าตัวตายเพราะทำธุรกิจผิดพลาดหรือฆ่าตัวตายเพราะเสียเงินหลัก10ล้านอะไรเงี้ยหรือแบบเสียเงิน3ล้านเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยถ้าเกิดมึงทำสิ่งนั้นชีวิตมึงจะดีขึ้นใช่ไหมวะผมคุยกับตัวเองนะมันผ่านการคุยกับตัวเองเยอะพอสมควรผมทำอย่างนั้นเนี่ยชีวิตผมมันจะดีขึ้นใช่ไหมวะผมทำอย่างนั้นเนี่ยแล้วหนี้10ล้านมันจะหายไปเปล่าวะผมทำอย่างนั้นเนี่ยแล้วแม่ผมจะเป็นยังไงต่อจากนี้วะเฮ้ยมันมีคำถามเยอะแยะมากมายเว้ยผมเลยอยากบอกว่าถ้าวันนี้คุณทำธุรกิจผิดพลาดแล้วคุณอยากตายแบบผมตอนนั้นนะถ้าเกิดคุณตายอ่ะคือคุณโคตรเห็นแก่ตัวเลยโคตรเห็นแก่ตัวคืออะไรคือคุณแบบไม่เอาแค่ตัวเองสบายอ่ะแต่คนที่ต้องเป็นหนี้คนที่ต้องมาดูแลหนี้คุณต่อมันคือครอบครัวของคุณเว้ยถ้าบางคนที่คิดว่าคือจะได้ฆ่าเมียฆ่าลูกไปพร้อมๆกันเลยให้แม่งตายไปพร้อมๆกันเลยเนี่ยผมบอกว่ามึงยิ่งแย่เข้าไปใหญ่นะไม่มีสิทธิ์จะไปตัดสินว่าชีวิตใครควรอยู่ชีวิตใครควรตายนะเว้ยเออวันนั้นแม่งแบบเออเฮ้ยแม่งแบบมันเกิดความตระหนักรู้นะครับในชีวิตขึ้นมานะครับรู้ว่าถ้าเกิดผมตายเนี่ยแม่ผมต้องลำบากต่อแน่นะครับถ้าวันนี้คุณแบบตัดสินใจธุรกิจผิดพลาดแล้วแย่เนี่ยอันที่1คือต้องตั้งสติแต่คุณต้องปล่อยวางในเรื่องที่คุณตัดสินใจผิดไปแล้วโอเคป่ะถ้าคุณตัดสินใจผิดไปแล้วคุณต้องปล่อยวางแล้วคุณต้องหากลับไปหาอัญมณีที่มันตกหล่นอยู่ในช่วงที่คุณตัดสินใจผิดพลาดหรือการเรียนรู้ในช่วงที่คุณเบรกดาวน์ในชีวิตต้องกลับไปหาอัญมณีที่มันตกหล่นอยู่ระหว่างทางเอาอัญมณีนั้นเก็บขึ้นมาแล้วก็ล้างน้ำถ้ามันเจรไนได้ก็เจรไนบทเรียนที่เราได้รับได้เรียนรู้จากสิ่งนั้นเอาตัวเองออกมาจากที่ที่อยู่คนเดียวออกไปเจอผู้คนไปร้านกาแฟไม่มีตังก็ไปนั่งหน้าปั๊มอเมซอนก็ได้ไปไม่รู้อะเอาตัวเองออกจากสภาพแวดล้อมที่มันหดหู่อะออกไปเจอผู้คนออกไปดูออกไปหาอินสปิเรชันแรงบันดาลใจต่างๆในการสร้างชีวิตขึ้นมาใหม่อะครับแล้วก็ไปต่อให้ได้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นคนบางคนที่มาปรึกษานี่ผมนะบางคนตัดสินใจในการทำธุรกิจผิดพลาดไม่ได้ตัดสินใจเองแฟนอาจจะตัดสินใจหรือคนรอบข้างตัดสินใจแล้วก็ผิดพลาดอะไรเงี้ยแล้วคนคนนั้นบางคนนะเขาก็วนกับการรู้สึกไม่ดีที่แฟนแม่งแบบพาหนี้เข้าบ้านน่ะอะไรเงี้ยแต่ผมจะบอกว่าถ้าคุณเจ๋งจริงอะนะฮะคุณต้องห้ามแฟนคุณแล้วไม่ให้ทำหรือลงทุนในธุรกิจนั้นๆจริงป่ะบางคนก็ถามผมเว้ยทำไมผมต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ผมไม่ได้ทำทำไมผมต้องรับผิดชอบในสิ่งที่แบบกูไม่ได้ก่ออะไรเงี้ยแต่ผมจะบอกว่าถ้าเกิดคุณพูดอย่างนั้นมันง่ายมากเลยเว้ยที่คุณจะโทษใครสักคนนึงโทษพี่คุณน้องคุณแฟนคุณพ่อคุณแม่คุณเพื่อนคุณหุ้นส่วนคุณหรือใครก็ได้ในการทำธุรกิจผิดพลาดแต่คุณก็จะได้แค่โทษอะครับโทษไปโทษมาแล้วมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วไม่ลุกขึ้นมารับผิดชอบสุดท้ายคุณก็จะไปต่อไม่ได้ครับวิธีการที่ง่ายที่สุดคือลุกขึ้นมารับผิดชอบชีวิตตัวเองไปต่อให้ได้อยู่กับปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นแล้วมองหาความเป็นไปได้ในชีวิต
เพื่อให้สามารถไปต่อให้ได้ไกลขึ้นกว่านี้ปลดปล่อยอดีตที่เจ็บปวดให้อภัยทุกคนแม้กระทั่งตัวเองที่ตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างผิดพลาดไปแล้วแล้วก็ก้าวออกมาใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่สักทีเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่มาดูไลฟ์นี้นะครับขอบคุณมากๆที่เป็นกำลังใจให้ตลอดเวลาขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ส่งข้อความกันเข้ามานะครับขอบคุณทุกคนที่แบ็กอัพแล้วก็ซัพพอร์ตกันตลอดมาขอบคุณขอบคุณขอบคุณครับเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำนะครับแล้วก็อย่าลืมทำในสิ่งที่ดีครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์หน้านะครับสำหรับค่ำคืนนี้หลับฝันดีนะครับลาติสวัสดีครับบ๊ายบาย